ค่ะไปแบทเทิลกับคนมาแน่โอ้ยอย่าเรียกว่าแบทเทิลเรียกว่าได้ร่วมงานกันดีกว่าไปสนุกมากน้องๆน่ารักมากแล้วก็จริงๆเราเพิ่งรู้ตัวว่าหลายๆคนเราเคยร่วมงานด้วยค่ะคืออย่างอายอ่ะเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นซีรีส์ศรีอยุธยาด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในกองน้องตั้งแต่น้องแบบ11 12ขวบแล้วมาเห็นอีกทีตอนนี้เขา19แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ว้าวเหมือนกันส่วนน้องไมล์เนี่ยตอนช่วงที่โฟร์อีฟเริ่มกำลังมามีคนเคยแบบเอาคลิปน้องไมล์ที่เคยไปเล่นเสือชนีเก้งใช่แล้วก็ได้มีโอกาสถามน้องว่าใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกใช่หนูเองพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่แบบว่าได้เห็นน้องๆออนเสตแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันใช่ค่ะแต่ให้เห็นเด็กรุ่นนี้แบบว่าเล่นเก่งภูมิใจค่ะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าทีป๊อปเราแบบไปไกลมากในปัจจุบันคือพวกเรามันเป็นเหมือนทีป๊อปรุ่นแรกสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเดินทางของทีป๊อปมันยังเดินทางอย่างต่อเนื่องค่ะมันมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเพลงไทยมันจะไม่ได้ถูกฟังอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบยกอย่างยกพวกหญิงก็จะเป็นพวกเทปผิดทีเถื่อนที่เหมือนเพลงมันก็จะหายไปอ่ะแต่แบบพอมันกลับมาแล้วมันกลับมาได้แบบดีมากขนาดนี้หญิงก็แบบดีใจได้ดูผลงานน้องทุกคนทุกวงเลยนะคะคือแบบไม่ว่าจะเป็นโฟร์อีฟพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราดูหมดเลยเรารู้สึกว่าเราชอบแบบชอบเห็นการเติบโตของเกิร์ลกรุ๊ปของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นลายเต้นของเราค่ะเห็นการมีเพลงขึ้นมาเสิร์ฟใช่ใช่เป็นยังไงคะเขาแบบน้องเขาแบบน้องเขาก็จะมีลายที่เป็นลายเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีลายแบบลาย90ของเราที่มันจะเป็นแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยก็จะแยกลายกันชัดเจนแต่ว่าเต้นท่าเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเป็นลายเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ดูเข้ากันนะสำหรับพี่หญิงว่ามันก็ดูเข้ากันดีอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราดูในพวกฟีดในพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นแบบหลายคนชื่นชมทั้งฝั่งน้องๆแฟนน้องๆเองแฟนพวกเราเองเราก็แบบดีใจที่ได้เห็นภาพนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีฮิ้วหมีด้วยไม่เหมือนสามเจนอะมันเหมือนมีคนเขาคอมเมนต์ว่าอะไรนะมีแม่กระเทยลูกกระเทยและกระเทยอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่ามันก็เป็นสามเจนดีคือมันชัดดีค่ะว่าพวกเราคือ90น้องๆก็คือเป็นทีป๊อปรุ่นใหม่ในขณะที่ฮิ้วหมีก็เป็นแบบกลุ่ม LGBT ที่แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกระแสแล้วก็มีบทบาทมากๆกับสังคมในยุคนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนั้นอะไรเงี้ยนี่แหละเขาเรียกร้องให้มาแบบเพิ่มเป็นเยอะไหมอ๋อเราก็เรียกร้องค่ะจริงๆแบบตอนที่เห็นสคริปต์เพลงเราก็แบบว่าโอ้ยอยากเต้นอีกเพลงด้วยอะไรเงี้ยอยากเต้นไลฟ์บอยแล้วชอบท่าเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามันจำกัดมากๆอะไรเงี้ยก็เลยได้เต้นฮอตทูฮอตเพลงเดียวที่เป็นของน้องพอได้ประกบน้องแล้วมันแบบว่าคือชื่นชมในเด็กๆน่ารักมากเราเก่งมากนะคะคือจริงๆน้องเขางานเยอะมากแล้วก็เวลาบ็อกกิ้งมันเวทีเราจะเห็นเขาทำงานกันเองคือเจนพวกหญิงอ่ะก็จะเป็นเจนที่แบบมีโครกราฟคอยแบบบ็อกทางให้แต่น้องๆอ่ะคือช่วยกันบ็อกเองมีโครกราฟนะแต่ว่าเขาจะดีไซน์ของเขาเองเรารู้สึกว่าเก่งเก่งกันจังเลยอะไรเงี้ยเขาแบบเขามาจากการแข่งขันเขามาจากการแบบประกวดใช่ป่ะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าดีไซน์ท่าเต้นเองด้วยแบบบางทีแบบเฮ้ยท่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยแล้วก็ทำพร้อมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากๆเลยเราก็ยืนมองเก่งจังขออนุญาตถามอันนี้ถามเรื่องลุงอย่างเงี้ยมันมีกระแสข่าวไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยเจียดบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะใช่ไม่ค่อยได้ถ้าซื้อก็เดินเข้าไปซื้อที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เคยที่จะแบบว่าฟังไลฟ์หรืออะไรใดดูไลฟ์นะแต่ส่วนใหญ่เป็นไลฟ์ขายของอ่ะชอบเอฟของซื้อของแบบตามโซเชียลบ้านเขาต้องเรียกบ้านส้มบ้านแบบฟ้าบ้านทีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆอะค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราไปซื้อหน้าร้านดีกว่าอย่างโทรศัพท์ถือว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะก้อนใหญ่แบบหลักหมื่นเงี้ยหรือว่าเครื่องประดับทองจิวเวลรี่อะไรเงี้ยอย่างว่าก็ได้ไปลองได้ไปสวมได้ไปอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่ามันเหมือนของที่เราต้องอยู่กับเราอะค่ะอย่างที่ว่าถ้าได้ไปลองได้ไปใส่ได้ไปเห็นตัวเองใส่น่าจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าก็เคยโดนไม่คอนเฟิร์มหรือว่าอะไรก็จะมันว่าสินค้าที่อื่นอะไรเงี้ยก็เคยสั่งสินค้าออกที่แบบตามออนไลน์แล้วก็ไม่ตรงปกก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ราคาสูงมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขับตัวเองเหมือนกันบอกเขาไล่เขาหลังก็ต้องเช็ครีวิวดีๆมันจะมีรีวิวดูว่าร้านนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มพัฒนาในเรื่องของการเช็คเรื่องรีวิวก่อนซื้อเพราะว่าบางทีซื้อมาพี่ตุลก็จะใส่หัวแบบว่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงเพราะว่าหนูก็ยังไม่เคยที่แบบว่าไลฟ์สดใจหนูยังไม่เคยไลฟ์สดเองที่เป็นสินค้าของตัวเองมีค่ะมีทำอาหารเสริมผิวอยู่ก็มีไลฟ์สดของตัวเองหรือว่าบางโปรดักที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาต้องมีไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยก็ทำค่ะแต่ว่ายังไม่เคย
ดังหรืออะไรยังยังค่ะใช่ละมอนถูกละมอนนี้ละมอนละมอนแบบยังไงบ้างครับเพราะว่าเขาจะเอาดาราไปไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยหญิงว่าต้องคงเป็นเรื่องของการรับงานนั่นแหละหญิงว่าอาจจะต้องเช็คอะค่ะหญิงอาจจะแบบแต่ก่อนเรามีคนคอยเช็คให้ตอนสมัยเรามีค่ายเนาะมันก็เลยเป็นนิสัยติดตัวที่เวลาเราจะรับงานเราก็อาจจะเช็คหน่อยว่าแบบแบบรูปแบบลักษณะงานแบบนี้สินค้าแบบนี้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์เราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เช็คงานเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าเราตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสังคมโซเชียลมันใหญ่มากอะค่ะแล้วก็เราจะไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปอุดรูตรงนั้นมันคงไม่ได้อุดได้คืออุดที่ตัวเราอะอย่างว่านะก็คือเช็คงานให้ดีก่อนรับงานอะไรอย่างเงี้ยดูว่าสินค้าเขาเป็นไรเหมาะกับเราไหมแล้วฟีดแบ็กของสินค้ามันเป็นยังไงลูกค้ามีไหมว่าร้านนี้ส่งไม่ทันส่งช้าหรือไม่ส่งอะไรก็ต้องเช็คหมดอะค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วพอเราไปอยู่ในนั้นมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ถูกไหมคือมันเหมือนมันจะอยู่ตลอดไปนะคะมันเป็นเครื่องหมายการค้าบางอย่างที่เมื่อหยิบขึ้นมามันคนจะเห็นตลอดเลยนะแล้วคิดว่าคุณอยากใช้ดาราเป็นสื่อในการขายของใช่ก็ข้อหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราจะต้องยอมรับว่าบางคนก็มีคาแรคเตอร์ที่สนุกเนาะหมายถึงว่าเราก็ชอบดูไลฟ์ที่มันแบบคุยกันสนุกหัวเราะขำมีความสุขซื้อง่ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ากันไม่ได้มันก็เป็นน้ำพึ่งเดือดเสือพึ่งป่าอยู่มองอย่างนั้นนะซึ่งการรับงานของศิลปินดารามันก็เป็นงานนะคะมันก็ว่าไม่ได้ที่จะให้เขาแบบไม่รับหรืออะไรมันก็เป็นงานเป็นหญิงถ้าเจอถ้าได้ไลฟ์คู่กับเพื่อนหรือได้ไลฟ์คู่กับคนที่เรารู้สึกว่าพูดกันถูกพออะไรเงี้ยจริงก็คงรับเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าอาจจะต้องละเอียดขึ้นในการเลือกงานหรือการรับงานต้องระวังใช่เพราะว่าไม่งั้นจะเสียสาวนั่นแหละโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ